ืองคาวาซากิจังหวัดคานางาวะเดี๋ยวฉันจะพานายไปเที่ยวเองดีอยากรู้ว่าเดินทางยังไงเหรอครับง่ายๆเลยก็แค่จองตั๋วมาลงโตเกียวก่อนนะต้องลงโตเกียวสิจะไปลงเชียงใหม่แล้วแกเราจะเดินทางกันทั้งหมดด้วยบริษัทโอดาคิวทุกคนรู้จักโอดาคิวอยู่แล้วแน่ๆแหละครับมีทั้งรถไฟรถบัสแล้วก็มีขายพาสเที่ยวญี่ปุ่นสุดคุ้มหลายเมืองเลยและสตาฟที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้บางวันก็มีสตาฟคนไทยด้วยนะเออแล้วการเดินทางไปที่เมืองคาวาซากิเมืองโดราเอมอนเนี่ยนะครับเรามาตั้งต้นกันที่สถานีโอดาคิวชินจูกุกันก่อนนะครับนายจะต้องซื้อตั๋วไปลงที่สถานีโนบุริจากสถานีโอดาคิวชินจูกุไปโนโมริโตะใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นพับผ่าสิพอมาถึงสถานีทุกอย่างเป็นโดราเอมอนไปหมดเลยครับป้ายสถานีกำแพงลิฟต์ประตูไปที่ไหนก็ได้ฉันก็โผล่มาที่นี่แล้วเธอฟูจิโกะ F ฟูจิโอะมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์โดราเอมอนนั่นเองตั๋วเนี่ยซื้อที่ลอสันในญี่ปุ่นซื้อปุ๊บขึ้นรถไฟมาลงที่มิวเซียมเลยมีมุมถ่ายรูปเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นประตูไปที่ไหนก็ได้สวนหย่อมโดราเอมอนแล้วชอบนี้มากเป็นบ้านจิ๋วจำลองของโนบิตะโนบิตะนายอยู่ไหนเหรอเหมือนเปรียบทุกสัดส่วนนะครับแล้วชอบนี้มากพอกล้องส่องเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเมนซีนต่างๆของในเรื่องเลยชวคุณคะฉันซื้อปลามาโดราเอมอนไม่กินแถมยังโกรธอีกค่ะเอ้าก็ทำปลาให้กินทำไมโดราเอมอนต้องโกรธด้วยล่ะคุณเพราะปลาแซลมอนนี่มีเป็นมุมอ่านการ์ตูนนะครับมีทุกภาษาเลยส่วนตรงนี้คือบ่อน้ำใจแอนหล่อนะครับเป็นมุมยอดฮิตเลยทีเดียวล่ะครับซาไรจิริโทปิตาอินาไอ้เราคนบ้านไซอ่ะผมเป็นคนกรุงเทพครับโอ้ดุจังว่าใจแอนหล่อและกระเป๋าสตางค์ของผมก็สั่นไปหมดแล้วเพราะว่าร้านขายซิวเนียร์ของที่นี่เนี่ยลิมิเต็ดอิดิชั่นทั้งนั้นเลยนะครับเคาน์เตอร์ไม้ไผ่นี่กระเป๋าผ้าคลุมกันเวลาตุ๊กตาลิมิเต็ดต่างๆนะครับแล้วก็นี่โปสการ์ดโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนคลาสสิกทั้งหลายมีหมดเลยและข้างในภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยโอ้ยแฟนโดราเอมอนกรี๊ดแน่นอนเพราะว่าเขามีทั้งประวัติความเป็นมามีทั้งดราฟต์1ก่อนที่จะตีพิมพ์ออกมานะครับไปดูแล้วมันโอ้ชื่นใจจริงๆแล้วก็มุมจำลองโต๊ะทำงานของอาจารย์ฟูจิโกะ F ฟูจิโอะด้วยที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยมาตั้งที่เมืองนี้ก็เพราะว่าเป็นเมืองที่อาจารย์ฟูจิโกะ F ฟูจิโอะเนี่ยย้ายมาทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ตอนเขียนโดราเอมอนนั่นเองและอันนี้ก็กรี๊ดเหมือนกันที่นี่มีร้านอาหารโดราเอมอนด้วยล่ะแกซึ่งบางเมนูเนี่ยก็จะมีเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือบางเทศกาลเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งทุกอย่างคงตีโดราเอมอนนะครับอันนี้น่ารักมากขนมปังช่วยจำเราสั่งมาหลายอย่างเลยนะครับทั้งคาวหวานเดี๋ยวมาลองกันว่าอะไรอร่อยบ้างนะครับน้องๆมาแนะนำอาหารพี่หน่อยสิครับมีอะไรกินบ้างเหรอเมนูแรกชื่อว่ากินขนมปังแล้วอิ่มท้องมองหน้าน้องแล้วอิ่มใจโอ้ชื่อยาวนะครับนี่คือขนมปังช่วยจำนั่นเองเมนูนี้กาแฟยังเรียกว่าคอฟฟี่เมื่อไหร่จะได้เรียกพี่ว่าที่รักครับเขาพิมพ์ลายเป็นลาเต้อาร์ตเนี่ยเนาะส่วนอันนี้ข้าวแกงกะหรี่โดราเอมอนรสชาติดีมากเลยครับแต่ว่าน่ากลัวเหมือนกันนะฉันกินลูกตาโดราเอมอนแย่จังเขากินตาไปแล้วแล้วเมื่อไหร่จะกินยายอ่ะพามวอล์กวันนี้ก็เลยจะว่าด้วยเรื่องของการทำงานกับคนญี่ปุ่นผมบอกเลยว่าเขาดูแลเราดีเยี่ยงมาชาเป็นแบบนี้คลิปนี้อาสาพาไปหลงมากัน4คนนะครับโดยทางโอดาคิวแล้วก็ทัวร์ไกด์บัสเนี่ยดูแลเราเยี่ยงราชาตอนแรกที่เขาบอกว่าที่เมืองอิโตะเนี่ยจะให้ห้องพักคนละห้องนะครับสำหรับทีมงานของผมรวมตัวผมเลยเป็น4คนตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นแบบห้องเตียงเดี่ยวแบบห้องญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันเนาะแต่ว่านี่คือโรงแรมที่เขาให้มาเข้ามาเจอครัวมีห้องรับแขกขนาดใหญ่มีทีวีครับมี2เตียงมากัน4คนได้คนละห้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยห้องนึงเนี่ยนอนก็พอแล้วการดูแลครั้งนี้นะครับเขาไม่คิดว่าผมและทีมงานกลัวผีบ้างหรอครับห้องน้ำเนี่ยแยกระหว่างห้องแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกห้องนอนมีองเซ็นเป็นของตัวเองจ้าอุ๊ย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 กางเกงครับนี่ชุดกางเกงเข้มสวยไหมครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยนอกจากขอบคุณแล้วก็เกรงใจมากๆนะครับจริงๆให้ห้องเดียวก็พอแล้วอ่ะแม่ผมยังดูแลผมไม่ดีเท่านี้เลยเช้านะครับเจออะไรไหมครับเมื่อคืนเจอบ้านหนึ่งหลังครับตอนหนึ่งคนใหญ่ไหมครับมากเจออะไรไหมครับเมื่อคืนเจออ่างจากคุณชีไปอ่างวันเซนพูดผิดอ่างวันเซนอ่างคุณเติ้ลเจออะไรไหมครับเจออะไรอ่ะอะไรนะชื่อไหมนะไม่จริงบ้าเขาเลยโรงแรมเขาดีนี่คุณกำลังทำอะไรครับกินมาโต๊ะครั้งแรกครับมาโต๊ะครั้งแรกใช่เหรอ
ใครที่ไม่เคยกินจะมีความหนืดสูงมากนะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบอะไรหนืดหนืดข้าวก็จะกินกับไข่ดิบอันนี้กับอาซูจิสปาผมว่าอาซูจิสปาดีกว่าจริงเหรอจริงมันแปลกๆอ่ะอาซูจิสปาดีกว่าอีกเหรอชอบอาซูจิสปาเฉยอ่านี่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 คนถิ่นทุกที่นะครับนายคนถิ่นทุกที่เขาบอกว่ามันเป็นของช่วยสร้างโปรตีนอันนี้ป๊าป๊าเป็นไงโอชิเดสตอนแรกเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้มาเป็นมัสตาร์ดซอสแล้วก็นี่คือหน้าตาอย่างนี้โหกลิ่นมาแล้วเราก็จะเทซอสทุกอย่างลงไปครับต้องคนมันใช่ไหมแต่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้โอชิเดสโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเมืองที่มีชื่อว่าอิบินะอิบินะเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากโตเกียวเหมือนกันนั่งรถไฟโรแมนซ์คาร์ของโฮดาคิวก็มาถึงเมืองนี้ได้เหมือนกันนะครับโดดแบบนี้มาเมืองนี้เราจะมาสวนสตรอเบอรี่กันเดี๋ยวทางชาวแก๊งนะครับน่าจะมารอรับเราเจอแล้วเหรออุ้ยเขาถือป้ายอาสาพาไปลงด้วย Nice to meet you Naomi Sato Naomi Sato Naomi Sang กฎของที่นี่ก็คืออย่าเหยียบต้นอย่าดึงใบดึงใบแล้วก็อย่าเพิ่งเก็บถ้าอย่าไปเก็บในส่วนที่เขายังไม่โตอ่ะ Strawberry Strawberry Ink สื่อสารได้ว่าก็เด็ดผลที่สุกงอมแล้วกินได้นะครับอ๋อนึกว่ากินใบแล้วก็ทิ้งสตรอเบอรี่ไว้ข้างในกินใบไม่ได้บ้าง2เดือนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่ได้นะครับคือเดือนมีนาคมกับเดือนเมษายนที่มาเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาทีมสตรอเบอรี่สดจากสวนแล้วเรียกว่าเราพิเศษที่เราเข้ามาก่อนแล้วใช่ป่ะยังไม่หมดเราเป็นกลุ่มต่างชาติกลุ่มแรกที่เข้ามาถ่ายที่นี่อ๋อเหรอเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกเดินดีๆนะไม่ใช่ล้มทับสตรอเบอรี่นี่ยุ่งเลยนะครับกุรุตุเกียวโอเคเด็ดจากก้านนะครับออกมาอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่ที่หวานที่สุดในอีเวนต์อ่ะอ๋อเหรออ้าวโอเคมันวาวนะขนาดว่ายังไม่โตเต็มที่เลยหวานมากอะอมายโอชิอมายหวานมากอร่อยมากสตรอเบอรี่ใน Japaneseอิชิโกอิชิโก yes อิชิโกอุมายอิชิโกอุมายโอชิเดสหวานมากหวานกว่าที่เคยกินทั้งหมดมาในชีวิตหวานมากเลยหวานพันผูกเลยเมื่อกี้คุณนาโอมิกระซิบมาบอกว่านอกจากดีที่สุดในนี้แล้วที่นี่ได้รางวัลเยอะมากการันตีสตรอเบอรี่หอมหวานอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นน้ำลายใหญ่เลยข้าวเปล่าได้ไหมครับโอชิเป็นไงทาเกะสตรอเบอรี่ฟาร์มทาเกะอีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องสตรอเบอรี่แต่ความรักของพี่ไม่สตรอเบอร์แหล5วันที่ได้รับการดูแลดีมากดีเกินไปนะครับสุดท้ายตอนนี้เรากำลังจะกลับไปแล้วทุกคนโอดาคิวอาริกาโตโกไซมาสตา